สวัสดีครับกับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองนะครับที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology อิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็ในครั้งนี้นะครับจะมาพยากรณ์12ราศีนะครับให้กับแฟนๆเพจแฟน YouTube ของผมทุกท่านในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2560สำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2560ตรงนี้นะครับจะบอกได้เลยว่าเป็นปีที่เป็นช่วงเดือนที่มีการขึ้นลงของชะตาอย่างมากทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงปี2560ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมีข่าวดีนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจจะหมายถึงคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือมีการขยับอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นผลดีกับตัวคุณเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของตำแหน่งแต่การเงินการทองสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้เนี่ยยังคุณยังจัดระเบียบในเรื่องของการเงินได้ไม่ดีเลยทำให้การเงินคุณจะติดขัดตลอดทั้งเดือนโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์ไปแล้วคุณไปสังเกตให้ดีนะครับคุณจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องเงินเรื่องทองหนี้สินหรือแม้แต่ปัญหาวุ่นวายในเรื่องของการเงินซึ่งคุณจะไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้และก็อีกนายนึงจะบ่งบอกถึงว่าให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการหยิบยืมในเรื่องการเงินหรือสัญญาต่างๆมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดฉะนั้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวลัคนาราศีเมษในปี2560ทำอะไรขอให้รอบคอบนะครับมิฉะนั้นแล้วคุณจะเสียหายหรือเสียเงินฟรีอีกนายนึงจะหมายความถึงความรู้สึกที่คุณมีความรู้สึกจุกจิกใจมากในเรื่องการเงินในช่วงปี2560ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้ส่วนในเรื่องความรักนะครับสำหรับคนโสดโดยเฉพาะผู้หญิงคุณผู้หญิงชาวราศีเมษนะครับเป็นไปได้ว่าช่วง15วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้ความสนอกสนใจคุณนะครับแต่ว่าก็บอกไว้ตรงนี้นะครับว่ามันเป็นความสนอกสนใจกันเท่านั้นมันยังไม่พัฒนาไปมากมายนักนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะเตือนสำหรับชาวราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ให้คุณระมัดระวังเรื่องเงินให้มากๆทีเดียวมันจะเป็นเรื่องที่จุกจิกและผมขอย้ำว่าอย่าไปสร้างพันธะที่ยุ่งยากกับใครในเรื่องการเงินหรือใครจะมาขอหยิบยืมเงินของคุณก็ตามให้คุณนึกถึงคำที่ผมบอกนะครับว่าคุณจะถูกชักดาบแน่ๆคุณจะถูกชักดาบแน่ๆสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2560กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ